รัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญท่านแถลงต่อที่ประชุมครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในนามของคณะรัฐมนตรีผมขอเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาได้โปรดให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันการเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่าอาเซบความจริงถ้าจะอธิบายอย่างง่ายที่สุดต่อท่านประธานก็คือว่าข้อตกลงอาเซบนั้นถือเป็นการต่อยอด FTA ระหว่างอาเซียนบวกหนึ่งกับประเทศต่างๆเช่นอาเซียนบวกจีนอาเซียนบวกญี่ปุ่นอาเซียนบวกเกาหลีอาเซียนบวกออสเตรเลียอาเซียนบวกนิวซีแลนด์และอาเซียนบวกอินเดียรวมกันก็คือจะกลายมาเป็นอาเซบซึ่งอาเซบนี้จะถือเป็น FTA ฉบับที่14ของประเทศไทยถ้ามีผลบังคับใช้ในอนาคตเริ่มแรกความจริงได้มีการเจรจามาเป็นระยะเวลาร่วมเกือบจะเรียกว่า10ปีประเด็นสำคัญมีอยู่ด้วยกัน20ประเด็นหรือภาษาการเจรจาเรียกว่ามีด้วยกัน20ข้อบทแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 8-9 ปีเราสามารถดำเนินการบรรลุข้อตกลงได้แต่เพียง7ประเด็นยังค้างคาอยู่13ประเด็นจนกระทั่งมาถึงปีที่แล้วในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและผมได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในการที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการให้บรรลุข้อตกลงอาเซบอย่างที่ค้างคามาสุดท้ายปีที่แล้วเราสามารถดำเนินการให้ที่ประชุมอาเซบบรรลุข้อตกลงทั้งหมดได้ครบทั้ง20ข้อบทหรือ20ประเด็นแล้วก็นำมาซึ่งการลงนามที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับประเทศอื่นๆอีก14ประเทศเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563หรือในช่วงปลายปีที่แล้วโดยประเทศที่เข้าร่วมลงนามมีด้วยกันทั้งหมด15ประเทศผลของการบรรลุข้อตกลงอาเซบและการลงนามนี้อาเซบก็จะกลายเป็น FTA ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมี GDP รวมกันถึง1ใน3ของโลกและขณะเดียวกันประชากรในกลุ่มประเทศอาเซบ15ประเทศนี้ก็มีด้วยกันถึง 2,200 ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน3ของประชากรโลกเช่นเดียวกันที่สำคัญก็คือมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศอาเซบคิดเป็นถึง2ใน3ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยทั้งหมดซึ่งตกเป็นมูลค่า 8.5 ล้านล้านบาทประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับถ้าข้อตกลงอาเซบมีผลบังคับใช้ที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการสำหรับสินค้านั้นก็จะประกอบด้วยสินค้าทางด้านการเกษตรอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าเกษตรที่เราจะได้รับประโยชน์ในการเปิดตลาดเพิ่ม
อีก14ประเทศนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยางพาราเรื่องของมันสำปะหลังเรื่องของสินค้าประมงเป็นต้นสำหรับอาหารสิ่งที่ไทยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการส่งออกก็คือหมวดที่ว่าด้วยผักผลไม้ทั้งผักสดผลไม้สดแล้วก็แปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำมะพร้าวอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องเหล่านี้เป็นต้นและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราทำตัวเลขส่งออกเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับกระดาษพลาสติกเคมีภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องแต่งกายและมอเตอร์ไซค์เป็นต้นสำหรับภาคบริการประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงอาเซบอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในเรื่องนี้รวมทั้งธุรกิจในเรื่องของการค้าปลีกที่เราสามารถบุกตลาดอาเซบแล้วก็ทำเงินเข้าประเทศได้นอกจากนั้นก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและที่ท่านอาจจะยังคาดไม่ถึงก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์เช่นภาพยนตร์บันเทิงแอนิเมชันเหล่านี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุมรัฐสภาถ้าให้ความเห็นชอบถัดจากนี้ไปหน่วยงานของรัฐก็ยังมีภารกิจอีก4เรื่องเป็นอย่างน้อยที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อนที่จะส่งเรื่องไปให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซบที่กรุงจาการ์ตา4เรื่องที่เราจะต้องทำหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบประกอบด้วย1ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมศุลกากรนั่นก็คือ1จะต้องมีการปรับพิกัดอัตราศุลกากรจาก HS 2012ให้ไปเป็น HS 2017รวมทั้งต้องไปออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงอาเซบเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซบรวมทั้งไปดำเนินการออกประกาศคำสั่งทั้งหลายให้ครบถ้วนและในประการที่3เกี่ยวข้องกับกรมการค้าต่างประเทศนั่นก็คือว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ถัดจากนี้ไปก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปหารือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในเรื่องแนวปฏิบัติของการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือที่เรียกกันว่าใบ CO และปรับแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงในเรื่องนี้ประการที่4สุดท้ายก็คือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะต้องไปออกประกาศกระทรวงเรื่องเงื่อนไขการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะนำเข้ามาผลิตรถยนต์125รายการซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจ4เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องไปดำเนินการหลังจากที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบหรือจะมีมติถัดจากนี้ไปหลังการดำเนินการ4เรื่องจบอย่างที่กระผมกราบเรียนเมื่อสักครู่ประเทศไทยก็จะได้ดำเนินการยื่นการให้สัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซบที่กรุงจาการ์ตาเมื่อได้ยื่นแล้วก็ถือว่าจบกระบวนการให้สัตยาบันของประเทศไทยเงื่อนไขกติกาของข้อตกลงอาเซบว่าภายหลังจากที่ประเทศต่างๆให้สัตยาบันแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องให้สัตยาบันครบทั้ง14หรือ15ประเทศแต่ถ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศมี5ประเทศมี6ประเทศให้สัตยาบันและกลุ่มนอกประเทศอาเซียนอีก5ประเทศนั้นให้สัตยาบัน3ประเทศรวมกับอาเซียน6ประเทศเป็น9ประเทศก็ถือว่าให้ข้อตกลงอาเซบมีผลบังคับใช้ได้
ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่ขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกถัดจากนี้ไปก็ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขอบคุณครับครับขอบคุณครับ